70ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปะหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนแรกสอนเขต1จึงได้จัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7สิงหาคมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อสื่อสารพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่6กรรมการตัดสินจากหน่วยงานภายนอกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มสาระวิชาและได้ท่านเจษฎาสุวรรณบาทนะครับท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต1คณะกรรมการดำเนินงานท่านผู้บริหารสถาบันศึกษาคณะคุณครูบุคลากรคือชีวิตนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะและหลังจากนี้โครงการทักษะอาชีพทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ท่านนั่งเป็นโครงการเดิมก็จะขอไปเชิญนะคะให้ยินดีท่านทุกท่านได้รับชมนะคะการค่ะมาสำหรับพิธีเปิดวันนี้นะคะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็แบบว่าค่ะพิธีคุณตาท่านท่านท่านรองส่งมาละกี่รายการโอ้โหอยากส่งมาทุกรายการแอบโหนแต่ว่าที่หนึ่งนะคะรอยุติThank you.